องค์การระหว่างประเทศยืนยันครับว่าสงครามยูเครนนั้นจะทำให้เกิดวิกฤตอาหารทั่วโลกนี่คือวิกฤตระดับโลกและก็จะเป็นวิกฤตที่กระทบทุกภาคส่วนทุกทวีปทุกประเทศแต่ในวิกฤตนี้ประเทศไทยน่าจะคิดได้ว่านี่คือโอกาส